พี่ผมเห็นแหละเพราะว่าพี่จะเห็นเป็นทุเรียนต้นคูน้ำมีจะมีหลายมันไหนพี่แถวจะคูพี่ร้อยกว่าอยู่นะโอ้ร้อยกว่าเลยนะกับ200ต้นอยู่นะอืมๆกว่าปีปานใดนี่โอ้ครับเบี้ยเบี้ยนี่เนาะเองเนี่ยเบี้ยประมาณ30เซนนี่ๆนี่เทคนิคนึงนะครับการที่ปลูกต้นคูแล้วที่อ้ายแล้วเฮ็ดนี่ก็คือปลูกต้นคูที่เป็นต้นคูที่ในแนวระนาบแดดนะครับแต่ว่าอีกต้นคูที่ผมไปเห็นนั่นผมจะเปรียบเทียบให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวผมตัดต่อใส่กันนั่นน่ะก็คือตะวันออกตะวันตกแต่ว่าต้นนี้ในแนวระนาบแดดแต่ว่าต้นนี้ต้นเสมอกลัวถ้าเกิดว่าใครอยากปลูกในทุเรียนต้นคูนะครับอาจจะลองวิเคราะห์เบิ่งแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันเบิ่งว่าปลูกในแนวระนาบกับปลูกในแนวตะวันออกตะวันตกนี่ผมเลี้ยวมาตะวันออกตะวันตกบ่ดีสําแนวนี้นะครับเดี๋ยวสิอัปเดตให้พี่น้องฟังไปเรื่อยๆเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับอ้าวจะได้พี่ได้หลายเขตล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสนขอติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันพี่ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวจบนี่แล้วก็รอบหน้าจังสิมาหาใหม่คําแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวนั่งมอไซค์มาใหม่เอาขอบคุณพี่อีกรอบนึงครับ